ครับสวัสดีครับพี่น้องป้อปายครับผมนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรครับผมจากช่อง YouTube Facebook Fanpage นะครับแล้วก็ TikTok ครับผมที่มีชื่อช่องว่า Happy การเกษตร Channel ครับพี่น้องครับพี่น้องเอาครับสำหรับตอนนี้ครับผมเราอยู่กันแปลงที่2นะครับผมของพี่น้องป้อปายนะครับทางบ้านคันทาครับผมอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามนะครับเพื่อทีมสีมาสำรวจตรวจสอบนะครับเรื่องวัชพืชในนาข้าวนะครับให้กับพี่น้องป้องไปทางบ้านคันท่าห้อเนาะครับพี่น้องครับนี่เนาะนี่ในแปลงที่2หลังจากแปลงแรกเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับแปลงที่2เห็นบอกว่าเป็นเขามะลิ105ครับผมนี่เนาะส่วนอายุเท่าใดแล้วก็พื้นที่เท่าใดนะครับยังไปคุยกับเจ้าของที่หน้าเพิ่นเนาะแต่ว่าที่แน่ๆครับพี่น้องครับนี่วัชพืชในนาข้าวนะครับที่เห็นกันชัดเจนตอนนี้นะปัจจุบันนี่ก็คือต้นสนอใหญ่ครับพี่น้องครับนี่ต้นสนอใหญ่ต้นใหญ่เลยทีเดียวนะครับผมพี่น้องครับนี่ลักษณะที่เห็นได้ชัดนะครับโดขึ้นมานะครับเลื่อยต้นเขามาสูงพอสมควรนะครับแล้วเดี๋ยวไปนี่บ่หน่อยครับผมนี่เนาะสำหรับวัชพืชตัวที่2ที่เห็นได้ชัดนะครับก็คือเส้งใบมนนะครับหรือว่าหญ้าขี้อ้นหรือว่าต้นคั้นม่อนแดงครับพี่น้องครับนี่ซึ่งตอนนี้ก็เริ่มสิแตกกอแล้วครับพี่น้องครับนี่คันแตกกอไปหลายก็นี่นี่สิลำบากครับผมในการกำจัดเนาะและนอกจากนั้นนี่ครับผมนี่มีสโนว์แดงสโนว์หินครับนี่คือสโนว์ต้นน้อยเมื่อกี้ต้นใหญ่บัดนี้ต้นน้อยบัดนี้นะครับผมนี่นี่นี่ปลาป่าอยู่ในพื้นที่ครับผมนี่ครับผมบ่หน่อยเลยทีเดียวนะครับและนอกจากนั้นยังมีหญ้าเก่านี่ครับผมนี่ที่สร้างปัญหาให้กับพี่น้องเกษตรกรเฮาก็คือหญ้าหวายขาวครับผมหญ้าหวายขาวก็เฮ็ดให้เกิดปัญหาต่างๆให้กับพี่น้องพวกไปนะครับอย่างที่ผมได้เคยบอกจากกับพี่กับน้องแล้วสำหรับหญ้าหวายขาวนั้นเนี่ยเป็นหญ้าเก่าที่มันมีการขยายพันธุ์โดยมีหัวครับการแตกหน่อแตกกอนะครับผมนี่เนาะถ้าซัวว่านเขาไปแล้วสิลำบากในการปราบครับพี่น้องครับดังนั้นต้องใช้วิธีการล้างแปลงก่อนฤดูกาลในการสิว่านเนาะก่อนสิว่านเขาต้องปราบซะก่อนต้องล้างแปลงซะก่อนครับพี่น้องครับเดี๋ยวปีหน้าขอให้พี่น้องผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของหญ้าหวายขาวนี่จังว่าจากันเนาะหวายขาวนอกจากตรงบริเวณที่นาในแปลงนาแล้วตรงเว้นทั้งกันแท่หน้าบ้างไหมครับผมปาดบ้างไหมอาจจะจ่อล่อหันครับพี่น้องถ้าสมมติว่าบ่ปาดนี่นักนะครับเดี๋ยวปีหน้าผู้ใดที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของหญ้าหวายขาวที่อยู่ทั้งกันแท่หน้านะครับร่วมไปถึงนะครับผมอยู่ในไฮหน้าเนาะจังเว้าจากันเด้อพี่น้องครับหรือบองสันโทรศัพท์มาก่อนเบื้องต้นนี่ผู้ใดมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของหญ้าหวายขาวก็โทรมาก่อนครับ065ครับ0495999นะครับคันว่านเขาแล้วสิแก้ปัญหาแบบใดให้พี่น้องป้องไปผู้ที่มีปัญหาจังได้มามีโอกาสมาคุยกันเนาะเอาและนอกจากนั้นครับพี่น้องครับนี่ยังมีพื้นหน้าบางส่วนคือหน้าบางส่วนนี่ครับผมนี่คือหน้าบางส่วนเนาะครับนี่เนาะนี่ก็มีปลาปลายกับบ่หลายปานใดเนาะเอาวันนี้มาสวัสดีครับเจ้าของที่หน้าเพิ่นครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมชื่อว่าหยังน้องครับเนาะอันหน้าแม่มงคลค่ะแม่มงคลเนาะพันเขานี่สายพันหยังเนาะนี่ในการปลูกมะลิ105มะลิ105ตอนนี้กำลังงามเลยทีเดียวครับผมได้อายุเท่าไหร่ครับอายุประมาณ2เดือนค่ะ2เดือนแล้วเพิ่งได้มีโอกาสได้น้ำได้น้ำฝนเนาะแต่บ่ทันหงครับพี่น้องครับนี่เหมาะสมในการที่ฉีดพ่นยาพอดีพอดีเลยครับผมดินซุ่มๆและนอกจากนั้นยังมีหญ้าหญ้าเนี่ยหญ้าสำคัญเลยเนี่ยรู้สึกว่าสิเป็นหญ้ากระดูกไก่ครับพี่น้องครับตัวเนี่ยปาบหญ้ากระดูกไก่เนาะแล้วก็มีหญ้าตระกูลใบแคบด้วยนะครับผมนี่เนาะหลายหลายอย่างหลายแนวน้ำกันเนาะนี่นี่ครับผมนี่เนาะเอาในพื้นที่เท่าไหร่เนาะครับผมในพื้นที่11ไร่11ไร่พอดีนะครับ11ไร่เอาสำหรับตอนนี้จากการที่สำรวจตรวจสอบนะครับในพื้นที่ทั้งเบิด11ไร่ข้าวมะลิ105นะครับอายุประมาณ2เดือนเพิ่งได้รับฝนนะครับ
น้ำบ่ทันโฮงครับพี่น้องครับนี่มีความเหมาะสมในการฉีดพ่นนะครับสารกำจัดหญ้านะครับเอาส่วนสิเป็นสารกำจัดหญ้านะครับเป็นประเภทใดนะครับผมเรากลับไปที่แฮปปี้คลินิกแฮปปี้การเกษตรของเราได้เลยครับผมเอาครับพี่น้องครับสำหรับตอนนี้ครับเรากลับมากันที่แฮปปี้การเกษตรของเรานะครับผมนี่เนาะเป็นศูนย์จำหน่ายพันธุ์ข้าวที่มีจำนวนสายพันธุ์มากที่สุดในประเทศไทยนะครับและนอกจากนั้นนะครับจำหน่ายปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์นะครับและก็ที่สำคัญที่สุดนะครับสารกำจัดวัชพืชในนาข้าวนะครับหรือว่าสารกำจัดหญ้าในนาข้าวเนาะเนาะซึ่งก็มีอยู่หลายชุดหลายตัวด้วยกันนะครับผมเอาสำหรับวันนี้นะครับเฮาสิมาเว้าจากันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการสำรวจแปลงนานะครับของพี่น้องป้องปายเกษตรกรชาวนานะครับบ้านคันท่าในแปลงที่2นะครับหลังจากแปลงที่1ได้ออกคลิปไปนะครับเมื่อว่านที่ผ่านมานะครับสำหรับวันนี้เป็นแปลงที่2นะครับผมซึ่งมีรายละเอียดนะครับผมของชนิดของวัชพืชนะครับหรือว่าหญ้าในนาข้าวนะครับครบสูตรเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าสิเป็นวัชพืช นะครับตระกูลใบแคบตระกูลใบกว้างตระกูลกกนะครับแล้วก็ตระกูลไม้เถานะครับผมและนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีหญ้านะครับที่เฮาต้องจำเป็นอย่างยิ่งนะครับต้องล้างแปลงก่อนเด้อนะครับนั่นก็คือพวกหญ้าหวายขาวหญ้าคาต่างๆนะครับผมเอาสำหรับแปลงที่2นะครับของพี่น้องไปนะครับบ้านคันท่าเนาะเราจะต้องใช้ตัวนี้ครับนี่3พลังบวกครับผมนี่3พลังบวกซึ่งเป็นสารกำจัดหญ้านะครับที่ยอดเยี่ยมที่สุดในประเทศไทยนะครับแล้วก็มาแรงที่สุดในขณะนี้นะครับที่บอกว่ายอดเยี่ยมที่สุดนี่คืออย่างคือสามารถจะกำจัดหญ้าได้นะครับทั้ง4ประเภทด้วยกัน1ก็คือใบแคบ2ก็คือใบกว้าง3ก็คือตระกูลกบนะครับแล้วก็4ก็คือตระกูลไม้เถานะครับแต่ว่าแปลงของพี่น้องป้องไปนี่เขียนชัดเจนนะครับก็มีเส้นใบมนหรือว่าหญ้าขี้อ้นนะครับหรือว่าต้นคันมอนแดงเขียนได้ชัดเจนนะครับและนอกจากนั้นนะครับยังมีพวกสโนหินสโนแดงและก็สโนใหญ่นะครับและที่สำคัญอีกประการหนึ่งนะครับก็คือหญ้าตระกูลใบแคบนะครับหลายอย่างหลายแนวน้ำกันนะครับดังนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้3พลังบวกของเรานะครับเป็น3พลังบวกของเฮาเนาะโดย3พลังบวกของเรานะครับผมมีโพลีบีสมีคาเพอร์แล้วก็อวอนการ์ดยังหลายๆคลิปที่ผ่านมาได้บอกจ๋าไปแล้วนะครับซึ่งสามารถกำจัดหญ้าได้ถึง20นะครับถึง30ชนิดเลยทีเดียวนะครับนี่รูปภาพต่างๆ4ประเภท4จำพวกนะครับยังถือได้บอกจ๋าไปแล้วนะครับซึ่ง1ชุดของเราสามารถกำจัดหญ้าได้นะครับประมาณ5ไร่นะครับพี่น้องครับเนาะเอายังไงก็ฝากพี่ฝากน้องกันแล้วกันนะครับสำหรับแปลงที่2ของพี่น้องเกษตรกรชาวนาบ้านคันทาต้องใช้3พลังบวกครับพี่น้องครับเนาะเอาท้ายสุดฝากพี่ฝากน้องกันแล้วกันนะครับสำหรับท่านใดที่มีความสนใจอยากจะได้สารกำจัดหญ้านะครับผมซึ่งอย่างที่เนียวเลยทีเดียวนะครับผมยกตัวอย่างเช่นเนี่ยครับอันนี้กำจัดหญ้าอายุ1เดือนขึ้นไปแต่ว่าอันนี้12ถึง20วันครับชื่อโพลีตองส่วนตัวนี้กำจัดข้าวนกโดยเฉพาะ A Cord Pro ครับส่วนอันนี้นี่ก็คือกำจัดผืนนาไข่เขียดขี้อ้นนะครับแล้วก็ผักบุ้งนะครับผมนี่นะสำหรับดาก้อนมีนบวกอวอนแก่นะครับส่วนดอกขาวต้องชุดนี้ครับผมอันนี้คือชุดเล็กอันนี้ชุดใหญ่ครับเวทูล่าแกมมาโซนนะครับแล้วก็อวอนแก่ครับพี่น้องครับเนาะเอาสำหรับท่านใดที่มีความสนใจครับผมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง3พลังบวกของเรานะครับผมโทรมา3หมายเลขโทรศัพท์ครับ0899428684ครับ0925164252นะครับแล้วก็065ครับ0495999นะครับเอาจังไรฝากพี่ฝากน้องกันแล้วกันนะครับผมเอาครับผมสำหรับวันนี้ครับผมนุ่งขวัญชัยวิจัยเกษตรพร้อมทีมงานพร้อมหน้าผ้าจากพี่น้องปองไปเพียงเท่านี้ครับสำหรับวันนี้ครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม